สวัสดีค่ะสุภาษิตบทที่4ข้อที่20ถึง22กล่าวว่าบุตรชายของเราเอาย๋ยจงตั้งใจจดจอด่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบและมันรักษาเนื้อหนังของผู้นั้นทั้งสิน้นขอบคุณค่ะที่ท่านเข้าสู่คำสอนที่มาจากพระคำของพระเจ้าดิฉันเชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่ตั้งใจฟังพระคำของพระองค์และนำไปปฏิบัติ พระคำของพระเจ้าจะทำให้ท่านแข็งแรงทั้งด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณขอพระเจ้าทรงอวยพรค่ะพระเจ้าอวยพรครับดีใจมากที่เรามาพบกันในคำสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงยิ้มลงม,มาจากสวรรค์เพราะพี่น้องสแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าและอยากจะเติบโตไปในทางของพระองค์นี่เป็นคำสอนเรื่องสร้างรากฐานที่มั่นคงนะครับตอนที่42 และผมหวังว่าพี่น้องได้ไปฟัง41ตอนแรกแล้วเราได้มีโอกาสเรียนในและอย่างหลังว่าชีวิตมนุษย์นั้นทุกคนต้องประสบปัญหาและเราเรียนว่าปัญหามาจากอะไรบ้างและเราจะต่อสู้กับปัญหาได้อย่างไรครั้งที่แล้วเราได้เรียนว่าเราควรจะรักษาใจของเราให้มีท่าทีที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตเพราะทุกอย่างมาจากใจประการที่สคือเราเรียนรู้ว่า เราใช้หลักการในพระคัมภีร์ในการดําเนินชีวิตแล้วเราจะมีโอกาสชนะทุกปัญหาได้นะครับวันนี้ผมจะสอนว่าพระเจ้าทรงเป็นคําตอบสําหรับทุกปัญหาในชีวิตของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราหิวกระหายเราอยากรับอาหารจากสวรรค์เราเชื่อว่าพระวจ,จนะของพระองค์นั้นมีค่ามากกว่าทองคําและ เป็นประโยชน์กับสําหรับชีวิตของเราเราอยากจะรับพระวจนะเข้ามาในหัวใจและเพิ่มความเชื่อเพิ่มแสงสว่างและเพิ่มความเข้าใจข้าแต่พระเจ้าช่วยคริสเตียนไทยคริสเตียนลาวคริสเตียนขเขมรคริสเตียนชนชาวเผ่าในยุคนี้ทุกท่านให้เข้มแข็งและดําเนินชีวิตที่เป็นทหารเอกของพระคริสต์ที่จะชนะทุกปัญหาได้และมีชัยถวายเกียรติแด่พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในน้มอันประเสรศิฐ คือนามพระเยซูคริสต์เอเมนครับวันนี้เราจะเรียนต่อว่าเมื่อเราประสบปัญหานั้นเราควรจะทำอย่างไรในการดำเนินชีวิตของเราในโลกนี้นั้นแน่นอนไม่มีมนุษย์คนไหนเลยที่จะสามารถอวดอ้างได้ว่าฉันไม่เคยประสบปัญหาอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังมีความบาปอยู่ในเนื้อหนังของเราเราอาจจะ เผือไปทําบาปหรือทําบาปโดยตั้งใจเพราะความไม่เติบโตเราก็เลยนําปัญหาเข้ามาที่ตัวเองหรือว่าเรามีการสาปแช่งในชีวิตที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยออกไปเพราะขาดความรู้หรือว่าคนอื่นทําบาปแล้วมีผลมากระทบต่อชีวิตของเราหรืออาจจะถูกมารซาตานมาโจมตีเราเราอยู่ในโรคนี้ซึ่งมีภัยพิบัติต่างๆนะครับเช่นมีไวรัสมีแบคทีเรีย มีการสาบแช่งมีโรคภัยไข้เจ็บมีลูกเห็บตกลงมามีพายุน้ำท่วมสุนามิปัญหาต่างๆเต็มโลกนี้โลกนี้เต็มไปด้วยผีร้ายวิญญาณชั่วดังนั้นหลายครั้งเราอาจจะประสบปัญหาที่เราไม่อยากจะประสบแล้วอาจจะทำให้เรารู้สึกผิดหวังและท้อใจและปัญหาต่างๆบางทีเรารู้สึกว่าแก้ตุแก้ด้วยตัวเองไม่ได้เช่นเราอาจจะได้ยิน ข่าวจากะบอกว่าเราเป็นโรคที่รักษาไม่หายอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเราต้องตระหนักอย่างนี้นะครับเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวเราเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างโลกและจักรวาลและพระเจ้าของเรานั้นไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์พระองค์มีฤทธิเดชมีความรักมีพระคุณมีความโปรดปรานอย่างเหลือรน้นและพระองค์เป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาในชีวิตของเรา หน้าที่ของเราก็คือให้เราสแสวงหาพระพักของพระเจ้าให้เราพึ่งพาพระองค์วางใจในพระองค์เชื่อในพระองค์และเดินตามพระองค์และร้องทูลต่อพระองค์ขอความช่วยเหลือและเราจะมีชัยชนะในปัญหาครั้งหนึ่งในหนังสือพระคัมภีร์นั้นเยโฮสฟัดซึ่งเป็นกษัตริย์เจอกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากไม่มีทางที่กองทัพของกษัตริย์เยโฮสฟัดจะชนะได้แต่ โยฟสฟัดก็ร้องทูลต่อพระเจ้าปรากฏว่าขณะที่เขาส่งทีมนัสศการออกไปนัสศการพระเจ้าในสนามรบพระเจ้าทรงทําการอัศจรรย์พวกศัตรูตายหมดเลยนะครับไม่ต้องควักดาบแม้แต่อันเดียวเห็นไหมครับจําได้ไหมกษัตริย์ดาวิดตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับไปเจอยักษ์ใหญ่ตัวหนึ่งชื่อโกลแอดว้าวดาวิดบอกว่า แม้ว่าเจ้าจะมีหอกมีธนูแม้เจ้าจะใหญ่ยังไงแต่ในน้ำของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เจ้าจะต้องแพ้แพ้ไปแล้วเขาคว้างก้อนหินก้อนเดียวโกแลแอดก็ลม้มลงเห็นไหมครับไม่มีปัญหายักษ์ใหญ่ตัวไหนภูเขาอะไรที่พระเจ้าจัดการไม่ได้นะครับพระเจ้ายิ่งใหญ่สดุดีบทที่34บข้อ10บบอกว่าเราสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหวยแต่ผู้ที่แสวงหาพระยาเวไม่ขาดสิ่งดี ใดๆผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนนั้นแหละครับที่สแสวงหาพระเจ้าหมั่นฟังคําสอนหมั่นไปริสตจักรรับใช้อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานสแสวงหาพระพักของพระยาวเวและพระเจ้าสัญญาว,ว่าท่านจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆเมื่อสิ่งร้ายเข้ามากระทบท่านพระอ,องค์จะผลักมันออกไปและเอาสิ่งดีมาแทนให้กับท่านอย่ากลัวเลยอย่าท้อใจอย่าร้องไห้อย่าต่อว่าพระเจ้านะครับ เชื่อสิครับผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าพระองค์จะไม่ให้ขาดสิ่งดีใดๆทั้งนั้นนะครับตอนนี้ในสหรัฐนี่นะครับมีโรคระบาดไวรัสโครโรนานะครับเศรษฐกิจซบเซามากโรงพยาบาลไม่ค่อยมีคนไข้เพราะไม่มีใครกล้าเดินเข้าโรงพยาบาลกันโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ผมทํางานอยู่ถ้าแปลกมากอ๋อแล้วเพื่อนผมด้วยนะครับไม่มีคนไข้เลยตอนนี้ไม่มีผ่าตัดแต่แปลกมากที่คลินิกนะครับทุกวันคนไข้เต็มทุกวันเลยของผมเนี่ย คนเคยมาหาผมเนี่ยจะเช้าถึงเย็นจะนัดผาตัดนี่นะครับผมไม่เคยขาดสิ่งดีใดๆแม้ว่าสภาวะรอบตัวผมมันจะดูไม่ดีแต่พระเจ้าดูแลผมเพราะผมเป็นผู้ที่สแสวงหาพระยาเวในหนัึงสือสดุดีบทที่33ิบข้อ1 8และว9บอกว่าดูเถิดพระเนตรของพระยาเวอยู่เหนือผู้ที่ยำเกรงพระองค์เหนือผู้ที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์ เพื่อจะทรงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากความตายและให้เขามีชีวิตอยู่ได้ในยามขาดแคลนอาหารเห็นไหมครับพี่น้องถ้าเราแสวงหาพระเจ้าเราดําเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้าแล้วเรามองไปที่พระองค์พึ่งพาพรองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงกู้เราได้พระองค์จะนําเราลุดออกมาจากความตายได้พระองค์จะสามารถช่วยเราให้เราไม่ขาดแคลนอะไรทั้งนั้นได้ถ้าพี่น้องมีหนี้สิน นะครับพระเจ้าปลดหนี้สินพี่น้องได้ถ้าพี่น้องป่วยเป็นโรคที่ดูเหมือนหมอรักษาไม่ได้พระเจ้าก็รักษาท่านได้นะครับหลายครั้งในบ้านผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ดาหรือผมเองหรือลูกป่วยเราอธิษฐานขอพระเจ้าพระเจ้ารักษาอย่างอัศจรรย์มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งอาจาร,รย์ดาป่วยนะครับแล้วก็มีเลือดตกพระเจ้าก็ทกําการอัศจรรย์ให้เลือดตกอย่างเลือดตกนั้นหยุดอย่างอัศจรรย์เลยแล้วเราก็เลยมีลูกได้ต่อ ผมหลายครั้งที่ป่วยพระเจ้าก็รักษาผมหมอทําอะไรไม่ได้นะครับแต่พระเจ้ารักษาผมได้เห็นไหมครับหมอมีความจํากัดแต่พระเจ้าไม่มีความจํากัดให้เรายำเกรงพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราเกลียดความบาปและเราปฏิบัต,ติต่อพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายให้เกียรติพระองค์ยืนอยุตนาพระองค์ด้วยความยำเกรงอย่าปฏิบัต,ติต่อพระเจ้าเป็นคนใช้ หรือเป็นเครื่องมือของเราใช้ชื่อของพระเยซูมาทำมาหากินทำให้พระเจ้าเสียชื่อเสียงทำบาปเราจะไม่ทำบาปเราจะเชื่อฟังพระเจ้านั่นแหละค,คือความยำเกรงพระเจ้าสแสวงหาพระเจ้าผมเนี่ยสแสวงหาพระเจ้าไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ไปกลุ่มสามัคคีทำทุกอาทิตย์อ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์พระเจ้าตักเตือนอะไรก็เชื่อฟังไม่ดื้อดึงไม่อยากทำบาปแมทธิวบทที่6ข้อ33บอกว่า แต่พวกท่านจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้พี่น้องครับพระเจ้าสามารถช่วยเราในทุกเรื่องได้เมื่อเรานั้นสแสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจไม่ว่าจะปัญหาเรื่องการเงินปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวปัญหาการเดินทางพระเจ้าสามารถแก้ปัญหาให้เราได้อย่างอัศจรรย์อย่ากลัวเลยนะครับ ผมเห็นพี่น้องในโบสถ์นะครับหลายครั้งพระเจ้าทําการอัศจรรย์ให้แก่เขานะครับมีพี่น้องบางคนเนี่ยนะครับเขาป่วยและเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับบางคนมาเป็นมะเร็งพระเจ้าก็รักษามะเร็งให้หายได้อย่างอัศจรรย์บางคนเข้ามาในโบสถ์นี่นะครับไม่มีงานทําโอ้โหจนมากเลยพอเขาเข้ามาแสวงหาพระเจ้ามาโบสถ์ทุกอาทิตย์พระเจ้าก็แก้ปัญหาการยากจนให้งานเขาอย่างดีมี ฝรั่งคนหนึ่งมาโบสผมชื่อ JR นะครับตอนมาโบสเราใหม่ๆนะครับโอ้โหจนมากนะครับงานไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยเสถียรเดี๋ยวมีไม่มีอะไรเงี้นะครับแต่ผู้ชายคนนี้พยายามมาโบสท,ทุกทิตย์เลยสแสวงหาพระเจ้าตอนนี้ได้งานที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันแล้วก็ได้งานเต็มเวลาแล้วก็มีประกันสุขภาพด้วยโอ้โหพระเจ้าแสนดีจริงๆเห็นไหมครับพระเจ้าแก้ปัญหาการเงินให้เขาได้เพราะเขาสแสวงหาพระเจ้า มทธิวบทที่7็ข้อ7ถึงข้อ8บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาพี่น้องครับผมมักจะคิดถึงข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ทุกครั้งที่ผมอธิษฐานอธิษฐานให้ตัวเองหรืออธิษฐานให้กับ สมาชิกหรือคนรู้จักที่เขาขอนะครับวันนี้ผมมีโอกาสอธิษฐานเพื่อคนไข้คนหนึ่งเขาปวดหัวมากแล้วเขาก็มีอาการขึ้นไส้นะครับผมก็อธิษฐานขอพระเจ้าเปิดสวรรค์รักษาปรากฏว่าอาการมันยุบลงไปเลยนะครับอย่างอัศาจรรย์เพราะผมเคาะประตูสวรรค์ขอพระเจ้าเปิดประตูสวรรค์ให้นะครับเห็นไหมครับพระเจ้าตอบเราเมื่อเราขอเมื่อเราแสวงหาและเราจะค้นพบพระคุณ และความยิ่งใหญ่การทะลุทะลวงที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นคําตอบสําหรับทุกปัญหาจริงๆให้เรามองไปที่พระเจ้านะครับสะดุดีบทที่46ข้อหนึ่งและข้อ10บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยเราสามารถเข้าไปหลบลี้ภัยในใต้ปีกของพระเจ้าและโรคภัยไข้เจ็บมารซาตานสิ่งชั่วร้ายไม่สามารถมาแตะต้องเราได้และเป็นกําลังของเราเมื่อเราอ่อนแรง พระองค์จะเป็นกำลังของเราพระองค์เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากพี่น้องครับพระเจ้าของเรายินดีที่จะช่วยเราเสมอพระองค์รักเรามากเราต้องมองพระเจ้าแบบนี้นะครับพระเจ้าเป็นพระบิดาที่รักลูกของพระองค์แล้วเมื่อเราขอพระองค์ช่วยพระองค์จะช่วยเราเราพระองค์พร้อมเสมอ ที่จะช่วยเราอย่างอัศจรรย์เราต้องมองพระเจ้าเป็นแบบนั้นนะครับไม่ว่าความยากลำบากจะมาในรูปไหนก็ตามพระเจ้าทรงช่วยเราได้จำได้ไหมเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นกับสมาชิกของผมคู่หนึ่งเขาพาลูกสองคนไปเล่นสก,กีแล้วปรากฏว่าขณะที่ลูกเขายืนอยู่ใกล้ตึกที่เป็นที่สถานที่คนเข้าไปทานกาแฟกันอะไรกันนั้น หิมะตกลงมาจากหลังคาทับลูกของเขาอายุประมาณเจ็ดขวบหายไปในกองหิมะใหญ่ไม่ใช่กองเล็กยนะกองใหญ่มากเขามีเวลาแค่ห้านาทีที่จะเข้าไปเอาลูกออกมาแล้วจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าลูกอยู่จุดไหนด้วยเพราะกองหิมะมันใหญ่มากเขาอธิษฐานขอความช่วยเหลือทันทีเขาต้องเอาออกมาให้ได้ภายในห้านาทีปรากฏว่าผู้ใหญ่หลายคนวิ่งเข้าไปตัวพ่อเองเข้าไปหาไม่เจอแต่ว่ามีผู้ชายคนนึงวิ่งเข้าไป คุยคุยคุย,คยเจอตัวพอดีออกมาก่อน5นาทีไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีแขนหักขาห,หักอะไรทั้งนั้นทั้งท่านท,ที่กองหิมะตกลงมาจากรังคาใหญ่มากไปตรวจที่โรงพยาบาลเรียบร้อยดีทุกอย่างเห็นไหมครับพระองค์เป็นผู้ช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลําบากจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพี่น้องรับพระเจ้าของเรา ยิ่งใหญ่จริงๆหลายครั้งท่านอาจจะประสบปัญหาที่ดูเหมือนว่าท่านจะต้องพ่ายแพ้แน่ๆปัญหาที่ดูเหมือนกับว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแก้หรือจะมีชัยชนะแต่อย่าลืมนะครับท่านไม่ได้อยู่คนเดียวท่านมีพระวิญญาณอยู่ในตัวท่านมีพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดท่านมีพระบิดาเป็นผู้ที่รักท่านท่านต้องมั่นใจและวางใจว่าท่านสามารถชนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้ โดยพึ่งพาพระบิดาของท่านและฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราสามารถที่จะเงยหน้าขึ้นมาอกผายไหลพึ่งว่าเรามีชัยชนะเพราะว่าพระเจ้าจะช่วยฉันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าเราต้องจำไว้อยู่เสมอว่าเราสามารถทําทุกสิ่งได้โดยพระองค์เป็นผู้ทรงเสริมกำลังข้าพระเจ้าคำถามว่าแล้วทำไมพระเจ้า ผู้รักเรามากทรงยอมให้เราประสบปัญหานานาชนิดในชีวิตของเราที่จริงแล้วพระเจ้ารักเรามากนะครับพระเจ้ายอมให้ปัญหาเข้ามาในชีวิตเพราะว่าพระเจ้าอยากให้เรานั้นได้รับผลประโยชน์ผมจำได้ตอนอายุประมาณสักสี่ห้าขวบวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาคุณพ่อผมจับผมแต่งตัวใส่กางเกงสีน้ำเงินใส่เสื้อขาวแล้วผมก็สงสัยทำไมผมต้องมาใส่ชุดอย่างนี้ด้วย ปกติก็อยู่บ้านเล่นดีๆแล้วเสร็จแล้วท่านก็เอาผมจะขึ้นรถผมบอกจะไปไหนต้องไปโรงเรียนโอ้ไม่ไปไปโรงเรียนทําไมอยากอยู่บ้านเล่นมาเก็บอยากเล่นกระดินอยากเล่นอะไรต่างๆที่บ้านไม่อยากไปโรงเรียนผมร้องไห้นะครับร้องไม่เคยลืมเลยเหตุการณ์กว่นนั้นที่จริงตอนเด็กๆเกนี่ยจำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้แล้วครับแต่วันนั้นไม่เคยลืมเลยคุณพ่อลากลากผมขึ้นรถผักเข้ารถขับรถไปโรงเรียนนะครับ ผมจาชื่อโรงเรียนไม่ได้แล้วเขาขอโทษนะครับไปโรงเรียนอันุบาลและหลังจากนั้นก็เริ่มไปโรงเรียนเดอนนี้ผมมองย้อนกลับไปผมเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณพ่อผมต้องให้ไปพบความยากลําบากไปโรงเรียนต้องไปเรียนไปสอบต้องไปชั้นเรียนไปนั่งเรียนโหจนถึงจบมหาวิทยาลัยจบแพทย์เพื่ออะไรเพื่อผมจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ถ้าผมไม่ถูกคุณพ่อบังคับให้ไปโรงเรียนบัดนี้ผมคงอยู่บนถนน เป็นขอทานไปแล้วเพราะไม่มีความรู้ทำอะไรก็ไม่เป็นรับใช้พระเจ้าก็คงจะยากเพราะไม่มีการศึกษาที่ดีหรือว่าไม่เคยมีระเบียบวินัยในชีวิตพี่น้องครับพระเจ้ายอมให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของเราเพื่อเราจะได้ฝึกฝนตัวให้เป็นผู้ใหญ่พระเจ้ารู้ว่าถ้าสิ่งต่างๆที่ยากลาบากเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเราและทาร้ายชีวิตเหล่านั้นพระองค์คงไม่ยอมให้เกิดขึ้นเพราะพองค์รักเรามากม พระองค์อยากให้ของดีกับเราแต่บางครั้งก่อนที่เราจะได้ของดีคือเราจะได้ปริญญาบัตรเราจะได้เลื่อนขั้นเราจะต้องสอบผ่านเราต้องทํางานหนักผมจําได้ตอนย้ายมาอเมริกาใหม่ๆนะครับอู้หูยปีสองปีแรกทํางานหนักมากแทบไม่ได้นอนเลยนะครับหนักจริงๆเลยตื่นตั้งแต่ตีห้าไปทํางานกลับมาบ้านเที่ยงคืนตีห้าตื่นอีกแล้วเป็นอย่างนี้อยู่สองสามปีนะครับผมสงสารอาจารย์ดามากเลยอจารดาไม่ได้เจอหน้าผมเท่าไหร่ แต่เพราะผมทํางานหนักตอนนั้นผ่านการทดสอบต่างๆเจ้านายรักผมมากให้ผมได้เลื่อนขั้นและให้งานเต็มเวลากับผมผมถึงได้อยู่อเมริกาได้ปัจจุบันนี้เห็นไหมครับความยากลําบากนั้นทําให้ผมได้รับงานและเป็นที่รักของเจ้านายแมทธิวบทที่7ข้อ9ถึง1ิบบอกว่าในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อลูกขอปลาเพราะฉะนั้น ถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์เห็นไหมครับพระเจ้าไม่เคยให้ของไม่ดีแต่พระเจ้าอาจจะอนุญาตให้การทดสอบการทดลองสิ่งที่ดูเหมือนกับไม่เป็นที่ประสงค์ในใจของเราเกิดขึ้นแต่พระองค์รู้ว่าถ้าเราผ่านไปได้มันจะเกิดผลดี ต่อชีวิตของเรานะครับนึกดูสิครับพระเจ้ารักเราขนาดไหนพระเจ้ารักเราจนขนาดส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์มาทรมานมาสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อเราจะได้รับความรอดได้รับพระพรได้รับการเยียวยารักษาพระเจ้ารักเรามากมีแผนการที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราดังนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงอยากให้เรามีชัยชนะเราควรจะรับ ปัญหาเหล่านั้นเข้ามาและชนะมันด้วยพระคุณของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีอย่าต่อว่าพระเจ้าอย่าบน่นอย่าโทษคนอื่นอย่าด่าคนอื่นแต่เรายิ้มเมื่อเจอปัญหาเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวละเดี๋ยวเราผ่านนี้ไปได้นะครับเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าคนจะมาเชื่อพระเจ้ามากมายเราจะเติบโต,ตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในหนังสือโรมบทที่5ข้อ6ถึงข้อ8บอกว่าขณะเมื่อเรายังอ่อนกําลัง พระคริสสิ้นพระชนเพื่อคนอาธรรมในเวลาที่เหมาะสมอันที่จริงมีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรมแต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสสิ้นพระชนเพื่อเราเห็นไหมครับถ้าพระเจ้า ยังยอมเสียสละพระบุตรของพระองค์ให้แก่เราได้ยอมสิ้นพระชนและพระองค์จะไม่ให้ของดีอย่างอื่นแก่เราหรือพระองค์รักเราขนาดนั้นนะครับอยากหนุนใจว่าพระเจ้ารักพี่น้องให้เรามั่นใจดีไหมครับในทุกคนประกาศใิรรครับพระเจ้ารักข้าพเจ้าพระเจ้าเมตตาฉันพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับฉันเอเมนนะครับให้เราเชื่อนะครับว่า ทุกอย่างในที่สุดผลดีจะเกิดขึ้นจำได้ไหมครับโยเซฟเกิดผลร้ายก็คือตอนแรกเขาเกิดมีประสบการณ์ที่ไม่ดีคือถูกขายไปเป็นาทาสถูกภรรยาเจ้านายโกหกจับเข้าคุกอะไรต่างๆนานาพระเจ้ายอมสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเพราะวันหนึ่งพระเจ้ารู้ว่าเขาจะไปเจอคนที่รับใช้กษัตริย์ฟาโรในคุกและ คนรับใช้นั้นจะไปแจ้งให้กษัตริย์ฟาโรเพื่อเอาโยเซฟเข้าไปในพระราชวังให้ได <t> ้ไปเป็นในที่สุดผู้ช่วยมือขวาของกษัตริย์ฟาโรเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้ายอมสิ่งเหล่านี้ให้ผ่านไปเพื่อทดสอบโยเซฟว่าเขาเชื่อจริงไหมเขารักษาชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้าไหมยำเกรงพระเจ้าไหมเขาให้อภัยคนที่ทําบาปต่อเขาไหม เขายังเชื่อพระเจ้าหรือไม่แล้วในที่สุดพระเจ้าก็ให้โปรโมชั่นให้การเลื่อนขั้นแก่เขาพระเจ้ายอมให้เราประสบความยากลำบากชั่วคขณะหนึ่งเพื่อที่จะให้เราเป็นพยานให้คนอื่นรู้ว่าพระเจ้าดียิ่งใหญ่และเขาจะมาเชื่อพระเจ้ากันแล้วพระองค์ก็จะได้รับเกียรติแล้วเราเองเมื่อไปสวรรค์พระเจ้าก็จะทรงประทานรางวัลให้แก่เราในหนังสือหนึ่งเปตโตรบทที่หนึ่งข้อหถึงข้อเบอกว่า ในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุก์ในการทดลองต่างๆนานา,นาชั่วระยะหนึ่งในทุกคนพูดสครับชั่วระยะหนึ่งไม่ใช่ตลอดไปนะครับเพื่อการทดสอบความเชื่อทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำความเชื่อมีคุณค่ามากกว่าทองคำทองคำที่อะไรที่แม้จะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟ ความเชื่อของเราก็ต้องทดสอบด้วยไฟเหมือนกันเราจะต้องผ่านความยากลําบากบางอย่างเพื่อทดสอบความเชื่อความจงรักภักดีความสัตย์ซื่อความรักในหัวใจของเราที่มีต่อพระเจ้าและมีต่อพี่น้องจะนําไปสู่การสรรเสริญสักศีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูจะ,สะเสด็จมาปรากฏเห็นไหมแค่พี่น้องความยากลําบากนั้นมาทดสอบความเชื่อพระเจ้าอยากดูว่าเรามีความเชื่อจริงไหมเราสัตย์ซื่อไหม เราของจริงเราเป็นกระเป๋าชาแนลของแท้หรือเรากระเป๋าชาแนลของปลอมเราเป็นของเพชรจริงหรือเราเป็นเพชรปลอมและเมื่อพระเจ้าเห็นว่าเราเป็นของจริงพระองค์ก็จะทรงเลื่อนขั้นให้แกเราประทานสิ่งที่ดีให้แกเราและพระองค์ก็จะทรงประทานรางวัลแก่เราเมื่อเราไปอยู่ในสวรรค์และชีวิตของเราก็จะเป็นพยานฝ่ายพระเยซูเมื่อ คนเห็นชีวิตของเราเขาบอกโอ้โ oh, หพระเจ้ายิ่งใหญ่ขณะเกิดปัญหาอย่างนี้นะยังไม่เคยเลิกไปโบสถ์ไม่เคยเลิกรับใช้พระเจ้าต้องมีจริงนะครับมีหลายคนในครอบครัวผมมาเชื่อพระเจ้าเพราะเขาเห็นชีวิตผมกาจันดาจริงจังกับพระเจ้ามากเลยเห็นเราผ่านมาเราเคยถูกไฟไหม้บ้านสองครั้งเราก็ยังรับใช้พระเจ้าแม้ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรเราก็ยังเดินกับพระเจ้าญาติพี่น้องเราหลายคนก็เลยมาเชื่อพระเจ้าเพราะเห็นความ จริงใจของเราที่มีต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าก็นำเราผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นออกมาได้ยากอบบทที่1ข้อ2หนึงข้อ4บอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบการทดลองใจต่างๆเห็นไหมครับความยากลำบากเป็นการทดลองใจเราก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายิงดียิ่งเพราะว่าท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทน และจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ก็คือไปถึงจุดที่เป็นเหมือนพระคริสตเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดพี่น้องครับพระคัมภีร์เหล่านี้พูดชัดเจนว่าความยากลาบากในชีวิตของเรานั้นเป็นผลดีกับเราในที่สุดเ,เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาพระองค์จะยกย่องเราให้รางวัลแก่เราว่าเราเป็นผู้มีใชย พระองคจะยิ้มกับเราเราจะมีรางวัลมากมายในสวรรค์และชีวิตของเราจะเข้มแข็งเติบโตในโลกนี้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผมอยากจะสรุปนะครับผลดีของการผ่านการทดสอบนะครับผมเจอมาเยอะแล้วตอนตั้งโบสถ์ใหม่ๆโดนเพื่อนทิ้งโดนคนดูถูกนะครับประสบปัญหาต่างๆมากมายทั้งรถชนไฟไหม้บ้านนะครับโดนคนเข้าใจผิดอะไรต่างๆ แต่ผมไม่เคยเลิกรับใช้แม้ว่าเจอปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยผมก็ไม่เลิกรับใช้พระเจ้ารักษาโรคอย่างอัศจรรย์ทําการอัศจรรย์แม้ว่าเจอเจอปัญหาเรื่องการเงินพระเจ้าก็แก้ผมอย่างแก้ปัญหาการเงินให้ผมอย่างอัศจรรย์นะครับเพราะกฏว่าอะไรเกิดขึ้นกับผมหนึ่งนะครับทุกครั้งที่ผมผ่านการทดสอบเรื่องหนึ่งเช่นการทดสอบว่าให้ให้อภัยผู้ที่เขากันแกล้งเราหรือเขาปฏิเสธเราผม เจอปัญหานี้หลายครั้งที่คนที่ผมรักไว้ใจช่วยเหลือเขาอยู่ดีๆเขากับตลประัดพลังให้กลายเป็นศัตรูทั้งที่ที่ผมไม่เคยทํรลายเขาแต่ผมก็ต้องรักเขาอธิษฐานเผื่อให้อภัยเพราะว่าพอผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้เรื่องนั้นในหัวใจมันเข้มแข็งขึ้นรู้สึกว่าให้อภัยคนง่ายขึ้นไม่ถือโทษโกรธคนเหมือนสมัยเด็กๆที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเห็นไหมครับ พอผมผ่านการทดสอบเรื่องการเจ็บป่วยและพระเจ้ารักษาผิวหนังผมเมื่อสองสมปีที่ผ่านมาอย่างอัศจรรย์โอ้โหหลังจากนั้นพอเจอความเจ็บป่วยนะฮ่าฮ่าความเชื่อมันเยอะมากตอนนี้เพราะผ่านมาแล้วอธิษฐานเรื่องความเจ็บป่วยง่ายมากทุกครั้งที่ผ่านปัญหาความเชื่อเรื่องนั้นมันมากขึ้นและสามารถจะสู้ปัญหาครั้งต่อไปอย่างง่ายๆเป็นทหารเข้มแข็งที่รบชนะได้ง่ายขึ้นเพราะเจอศัตรูมาแล้ว หลายรูปแบบถ้าสามารถล้มยักษตัวนี้ได้ยักษตัวต่อไปก็ล้มได้เพราะว่าผ่านประสบะการณ์มา 2. การที่เราผ่านการทดสอบหรือความยากลําบากจะทําให้เรามีความเติบโตฝ่ายวิญญาณมากขึ้นเราจะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเราจะเติบโตในเรื่องความเชื่อในเรื่องความรักและเรื่องความเห็นอกเห็นใจความเมตตากรุณาคุณในการวิจิตใจกว้างขวางในการรับใช้ด้วยความสัตย์ซื่อ แล้วก็เติบโตขึ้น,นเรื่อยๆเป็นเหมือนพระเยซูถ้าเราไม่ผ่านการทดสอบเลยเราจะไม่โตแล้วเราก็จะเป็นที่ใช้การได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเป็นทหารที่รบชนะมากขึ้นในอาณาจักรของพระเยซูคริสต์ประการที่3ผมสรุปว่าเมื่อเราผ่านการทดสอบนะครับคำพยานของเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเราจะมีคำพยานเยอะแยะและคนมากมายก็จะได้รู้จักพระเยซูและมอบชีวิตให้แก่พระเยซูผมยกตัวอย่างว่า มีสามีภรรยาคู่หนึ่งก่อนที่จะมาพบไฟของพระเจ้าเกือบจะย่าล้างกันแล้วลูกเนี่ยไปโรงพยาบาลทุกเดือนต่อมาพระเจ้านําให้เขาไปฟังซีดีที่ผมสอนมาพบไฟสามีภรรยาคืนดีกันลูกหายป่วยเลยเดี๋ยวนี้เรียนได้เออยู่ในโรงเ,เรียนไม่ป่วยอีกแล้วพระเจ้าทําการสาสด์เขาออกมาเป็นพยานว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สามารถกู้ชีวิตแต่งงานของเขารักษาลูกเขาเดี๋ยวนี้ กลายเป็นสอบอดูแลริสตจักรคริสตจักร,กรขยายเติบโตเร็วมากเลยคนที่มาเชื่อในโบสถ์นั้นรับการอัศจรรย์ทั้งนั้นเลยเกิดการอัศจรรย์นในโบสถ์นั้นมากมายเห็นไหมครับจากเป็นสมาชิกธรรมดาอยู่ในโบสถ์ขับรถไปโบสถ์ทุกอาทิตย์แล้วก็กลับบ้านแต่๋ยนนี้กลายเป็นสอบอเห็นไหมพระเจ้าเลื่อนขั้นเขาแล้วพระเจ้าใช้ชื่อข,ของเขาคำปัญญาของเขาเป็นพระพรแก่คนมากมายนอกจากนั้นการที่เราผ่านการทดสอบต่างๆนั้นทําให้เราได้รับ พระพรจากพระเจ้าพระเจ้าไว้ใจเราพี่น้องพี่น้องเป็นมนุษย์เนี่ยพี่น้องคงไม่เอาเงินให้ใครที่พี่น้องไม่ไว้ใจจริไหมครับพี่น้องคงไม่ให้ใครมาดูแลบ้านของท่านถ้าพี่น้องไม่ไว้ใจเขาว่าเขาจะสัตว์ซื่อไหมหรือมาขโมยของเราไหมเหมือนกันในทํานองเดียวกันว่าถ้าพระเจ้าไว้ใจเราได้เราผ่านการทดสอบพระเจ้าเห็นแล้วว่าคนนี้ไว้ใจได้พระเจ้าจะให้การเลื่อนขั้น พระเจ้าจะเอาการเจิมให้มากขึ้นเอาเงินให้มากขึ้นเอาสิทธิอำนาจให้มากขึ้นเอาชัยชนะให้มากขึ้นเอาคนมาให้เราดูแลมากขึ้นเพราะพระเจ้ารู้ว่าเราไม่ใช่ของปลอมเราคือของจริงและเราสามารถที่จะดูแลงานของพระเจ้าได้จริงๆเห็นไหมครับพี่น้องอยากหนุนใจนะครับว่าให้เราผ่านการทดสอบและพึ่งพาพระเจ้ารักษาใจเราที่ให้ดีๆใช้หลักการในพระคัมภีร์และวางใจในพระเจ้า รู้ว่าพระเจ้าเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาดังนั้นเปาโลถึงได้เขียนในหนังสือฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อ13ว่าข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์หรือพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าสดุดีบทที่46ข้อหนึ่งอ่านอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภยัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ใช่คนเดียวนะครับไม่ใช่กษัตริย์ดาวิดทุนเดียวพวกเราด้วยข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ ในยามยากลำบากเอเมนสรรเสริญพระเจ้าอยากให้พี่น้องมองที่พระเจ้าอย่าท้อใจอย่าร้องไห้นะครับอย่าบนนะครับวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะช่วยเหลือท่านในทุกเรื่องได้พระเจ้าทําการอัศจรรย์ได้ก่อนที่ผมจะจบอยากจะถามคำถามสักสองคำถามคำถามที่หนึ่งคือท่านจะดำเนินชีวิตยอย่างไรที่บอกว่าข้าพเจ้าเกรงครัวพระเจ้า คำถามที่สองเมื่อท่านประสบปัญหาท่านจะสํแแดงการไว้วางใจพึ่งพาพระเจ้าอย่างไรในทางภาคปฏิบัติเมื่อท่านประสบปัญหาในชีวิตท่านจะดำเนินชีวิตยังไงใจของท่านอารมณ์การกระทำของท่านจะสํแดงอยังไงว่าท่านวางใจในการอัศจรรย์การทะลุทะลวงการช่วยเหลือความรักพระคุณและความแสนดีของพระเจ้าตอบ ส่งไปให้พี่เลี้ยงของท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอพระคุณมากแล้วเรามาพบกันในคําสอนตอนที่43นะครับผมจะสอนอีกหนึ่งบทแต่ว่าอาจจะหลายตอนนะครับให้จบให้ได้นะครับหวังว่าพี่น้องได้ฟังคําสอนที่ทั้งชุดหลายๆเที่ยวนะครับขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับพี่น้องขอไปเจ้าเปิดสวรรค์เทพระคุณเทความโปรดปรานเทสิ่งดีลงมาจากสวรรค์ขอพระเจ้าเมตตาให้สิ่งที่พระคัมภีร์สัญญาว,ว่า ระเยซูมาเพื่อพี่น้องจะได้ชีวิตและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์นั้นเกิดขึ้นและให้พี่น้องทุกคนมีพระคุณและกำลังที่จะสามารถผ่านการทดสอบการทดลองและปัญหาทุกอย่างได้ในชีวิตอย่างมีชัยชนะไม่มีใครที่ฟังคำสอนนี้จะหลงหายทิ้งพระเจ้า,พ,าพ่ายแพ้และเป็นผู้ที่หมดกำลังแต่เขาจะ เกิดผลเติบโตและมีพระคุณพระพรอย่างมากมายในนามพระเยซูเอเมนครับขอให้เป็นอย่างนั้นครับในนามพระเยซูขอบคุณมากครับแล้วเราพบกันในคำสอนตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้จนจบผมเชื่อว่าพระเจ้าสอนพี่น้องนะครับอยากถึงใจพี่น้องด้วยพระวจนะของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่4ข้อ2 0บถึีบอกว่า บุตรชายของเราเอย๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่คนที่ค้นพบมันและรักษาเนื้อหนังของผู้นั้นทั้งสิน้นผมเชื่อว่าความเชื่อจะเกิดจากการได้ยินพระวจนะและ พระวจนะของพระเจ้าจะรักษาร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องจะมีพระคุณจากพระเจ้าฤทธเดชและกําลังที่จะนําคําสอนไปปฏิบัติในชีวิตและเห็นผลการเกิดผลจริงๆและพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอบพระคุณมากครับแล้วพบกันในคําสอน,อนตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับในน้าพระเยซู ข้าพเจ้าขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่บนชื่อของท่านจงหายออกไปข้าพเจ้าสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งออกไปจากชื่อของท่านและพระพรของอับราฮัมลงมาบนชื่อของท่านขอพระคุณของพระเจ้าช่วยท่านให้เกิดผลและหลุดจากความยากจนนี่สินสิ่งไม่ดีในชีวิตการโจมตีของมารซาตานจงพ่ายแพ้ไป ในน้ำพระเยซูปัญหาในชีวิตท่านนั้นจบกับตะลปัตดกลายเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของท่านและท่านจะเป็นพยานฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเยซูขอพระเจ้าเทชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งและเกิดผลลงบนชีวิตของท่านและขอพระพรของพระเจ้าไหลลงมาเกิดการทะลุทะลวงในทุกด้านในชีวิต เกิดผลสำเร็จร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีการเจริญสูงส่งมีสติปัญญาความเชื่อและความรักอย่างมากล้นและพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านยึนทถือในานามพระเยซู